ไปที่เกาหลีเหนือกันก่อนเมื่อเช้านี้นะคะเกาหลีเหนือมีการยิงทดสอบขีปนาวุธ2ลูกค่ะตกลงในทะเลตะวันออกซึ่งมีเป้าหมายนะคะใกล้กับเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นค่ะกองทัพเกาหลีใต้ค่ะออกมารายงานว่าเกาหลีเหนือมีการทดสอบยิงขีปนาวุธ2ลูกลงในทะเลตะวันออกอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะ27มีนาคมโดยยิงออกมาจากจังหวัดฮัมยองเหนือเมื่อเวลา 7:47 นตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือค่ะซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่กองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการปฏิบัติการซ้อมรบร่วมค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งญี่ปุ่นก็ออกมาระบุนะครับว่าขีปนาวุธทั้ง2ลูกถูกยิงเข้ามาใกล้กับเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นด้านสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากเกาหลีเหนือลอยมาในระดับความสูง50กิโลเมตรและมีระยะทางจากจุดยิงถึงเป้าหมายอยู่ที่350กิโลเมตรด้วยกันครับก่อนหน้านี้ค่ะทางสถานีโทรทัศน์ของเกาหลีเหนือรายงานว่าการทดสอบยิงขีปนาวุธที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นการฝึกโจมตีด้วยนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ